สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชชะลุมสปอยเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายของการจัดตั้งรัฐบาลอุณหภูมิของสนามการเมืองก็ดูเหมือนว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างล้นหลามนะครับชวนให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง The Devil's Deal หรือในชื่อภาษาไทยเดียวนรกกินคนที่เล่าเรื่องราวเกมการเมืองสุดโสมมในปูซานปี1992นะครับของบรรดานักการเมืองที่ใช้สารพัดวิธีเพื่อที่ตนเองจะชนะการเลือกตั้งโดยไม่สนว่าจะต้องใช้กลโกงดำมืดแค่ไหนก็ตามเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแลกเงินทุนหาเสียงตลอดช่วงเวลาการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับคนไทยอาจจะคุ้นหูกับประเด็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือนายทุนผู้สนับสนุนพรรคการเมืองเพราะว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงแทบทุกเวทีดีเบตซึ่งนี้ก็คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ The Devil Deal เลือกหยิบมาขยายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับการล่วงรู้อนาคตหรือพรที่หลายคนต้องการดังนั้นข้อมูลแผนพัฒนาประเทศจึงกลายมาเป็นเต็มต่อชั้นดีของเฮอุงผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ถูกบ้านใหญ่เขี่ยทิ้งแล้วผันตัวมาเป็นผู้สมัครอิสระสำเนาของแผนพัฒนาประเทศที่เฮอุงลับลอบนำออกมาทำให้ในทุนรู้ทำเลที่จะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนล่วงหน้าจึงสามารถกวนซื้อที่ดินบริเวณนั้นเพื่อเก็งกำไรในอนาคตและแลกกับกำเป็นผู้สนับสนุนและให้เงินทุนในการหาเสียงให้กับเฮอุงเพราะแม้จะมีนโยบายที่ดีแค่ไหนนะครับแต่หากขาดแคลนเงินทุนก็จะไม่สามารถหาเสียงอย่างมีประสิทธิภาพได้ทั้งงบสำหรับการจัดทำป้ายหาเสียงใบปลิวการเดินทางลงพื้นที่และค่าตอบแทนให้กับทีมงานและอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะการสร้างหลักประกันที่จะทำให้ชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอนด้วยการซื้อเสียงเป็นกลโกงคลาสสิกของทุกยุคทุกสมัยการซื้อเสียงเนี่ยเป็นหลักประกันเพื่อชัยชนะของนักการเมืองและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยต้องการเงินทุนเป็นจำนวนมากยิ่งต้องการคะแนนเสียงมากเท่าไหร่จำนวนเงินที่ต้องการใช้ก็ยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและนอกจากการซื้อเสียงของประชาชนทั่วไปแล้วยังมีการใส่ซองให้กับผู้มีตำแหน่งในวงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงการสื่อวงการตำรวจไปจนถึงวงการทนายซึ่งยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใส่ซองมากขึ้นเท่านั้นแน่นอนว่าคงไม่มีใครยื่นซองให้กันตรงๆแต่ซองนั้นอาจจะถูกซุกซ่อนอยู่ในลังส้มเขียวหวานที่ได้รับเป็นของฝากก็ได้การใส่ซองให้กับผู้มีตำแหน่งเนี่ยเป็นการลงทุนครั้งสำคัญเลยนะครับเพราะนอกจากจะได้คะแนนเสียงจากผู้รับซองแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆเนี่ยผู้รับซองยังสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครคนนั้นรอดพ้นจากปัญหาต่างๆได้ดังเช่นที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ทนายผู้รับผิดชอบคดีของเฮอุงวางมือจากการสืบสวนแต่ชัวร์กว่าการซื้อเสียงเนี่ยก็คือการสร้างผลลัพธ์ขึ้นมาเองนะครับแม้การซื้อเสียงเนี่ยจะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมแต่ปัจจุบันประชาชนก็รู้เท่าทันนักการเมืองมากขึ้นจะเห็นว่าการรับเงินมาแต่ไปกาคนอื่นก็ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายทำให้เงินที่ซื้อเสียงไปนั้นสูญเปล่าดังนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่แน่นอนกว่านะครับแทนที่จะเอาเงินไปซื้อเสียงเนี่ยพรรคการเมืองจึงเลือกติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการเลือกตั้งให้พวกเขาเนี่ยคัดลอกไฟบัตรเลือกตั้งออกมาให้แล้วจัดการพิมพ์บัตรเลือกตั้งตามจำนวนผู้มีสิทธิ์จากนั้นก็จัดการกาบัตรทั่วใบด้วยตนเองเพื่อกำหนดผลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามต้องการสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความนิยมของคู่แข่งนะครับแล้วกำหนดจำนวนคะแนนเนี่ยให้สมจริงถ้าหากคู่แข่งเนี่ยได้รับความนิยมสูงก็ต้องปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งให้คะแนนเสียงเนี่ยเฉือนชนะแบบหวุดหวิดเพราะหากไม่คำนวณให้ดีหรือทำให้พรรคของตัวเองได้รับคะแนนเสียงถล่มทลายในสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้มีกระแสเชิงบวกก็อาจจะทำให้ผลการเลือกตั้งนั้นดูน่าสงสัยและถูกการตรวจสอบได้นะครับและอีกเรื่องราวที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอก็คือวิธีปิดปากที่ได้ผลที่สุดก็คือการอุ้มฆ่าถึงแม้จะมีเส้นสายในทุกวงการรวมถึงสร้างผลงานเลือกตั้งที่ดูสมจริงแล้วตราบใดที่ยังมีความลับในเรื่องนี้อยู่ย่อมต้องมีวันถูกเปิดโปงไม่ว่าจะมาจากคนนอกที่ละแค่ละใครที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยอำนาจเงินหรือคนในที่เปลี่ยนใจพร้อมเผยความจริงให้กับโลกรู้ยิ่งถ้าหากคนที่ขุดคุ้ยได้เจอหลักฐานชิ้นสำคัญก็ยิ่งทำให้อันตรายการอุ้มฆ่าจะเป็นวิธีที่ถูกนำมาใช้เมื่อเกิดเหตุอันตรายต่อเก้าอี้ที่เพิ่งได้มาไม่ว่าจะเป็นการทำให้หายไปแบบไร้ร่องรอยการจัดฉากว่าฆ่าตัวตายหรือแม้กระทั่งการโบกปูนถ่วงน้ำนักการเมืองที่ฉดชั่วก็พร้อมที่จะทำโดยปราศจากสำนึกผิดบาปทั้งปวงภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนสู่ความจริงเป็นข้อกล่าวหาการโกงเลือกตั้งในโลกยุคอินเทอร์เน็ตแม้ว่าวิธีการโกงต่างๆขั้นต้นจะดูรุนแรงและเป็นไปได้ยากในยุคปัจจุบันแต่ใช่ว่าการโกงเลือกตั้งนั้นจะหายไปจากโลกประชาธิปไตยเพียงแต่การโกงที่ใช้อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นดังเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาในเดือนเมษายนปี2020ที่พรรคประชาธิปไตยเกาหลีชนะการเลือกตั้งและได้ที่นั่งเกินครึ่งของสภาแต่ก็เกิดข้อกล่าวหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการโกงเกิดขึ้นเมื่อพรรคฝ่ายค้านได้คะแนนนำในตอนแรกกลับแพ้คะแนนรวมเมื่อเปิดหีบคะแนนล่วงหน้าและบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์มาถึงโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการใช้กลโกงทางดิจิตอลอาทิเช่นการเล่นตุกติกกับเครื่องนับคะแนนทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การปลอมแปลง QR โค้ดบนตัวบัตรเลือกตั้ง
หรือการแทรกแซงเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนซึ่งไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามล้วนสามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งให้ผิดไปจากความต้องการของประชาชนได้นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้งครั้งนี้โดยการเลือกใช้เน็ตเวิร์กและซอฟต์แวร์ของบริษัทจีนแทนที่จะใช้เน็ตเวิร์กและซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยของตัวเองซึ่งทำให้จีนเนี่ยสามารถแทรกแซงเครื่องนับคะแนนได้อย่างไรก็ตามนะครับสมาชิกพรรคประชาธิปไตยเกาหลีได้กล่าวว่านี่เป็นเพียงแค่การกล่าวหาที่ไร้หลักฐานในขณะเดียวกันคณะกรรมการเลือกตั้งได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าได้จัดการเลือกตั้งอย่างเหมาะสมแล้วและคะแนนเสียงของประชาชนจะไม่ถูกเล่นแร่แปรธาตุจนผลคะแนนเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ไม่ว่าผลลัพธ์ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาในปี2020จะเป็นอย่างไรในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีครั้งล่าสุดในปี2022ลีเจมุนตัวแทนของพรรคประชาธิปไตยเกาหลีก็พ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งเป็นที่เรียบร้อยส่วนในประเทศไทยนั้นก็มีเกมการเมืองที่ละไม้คล้ายกับภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงการย้ายพรรคหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างที่จะแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีต่างๆและรอดูผลสรุปของการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะเป็นไปตามที่ประชาชนต้องการหรือไม่ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับส่วนใครที่ชอบการเมืองก็สามารถไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะครับในชื่อไทยเดียวนรกเกียรติชาติสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ